สวัสดีค่ะเช้าวันอาทิตย์นะคะตอนนี้ก็9:20เนาะบรรยากาศยังดูอึมครึมดูสิไม่มีใครเดินเลยอ่ะเงียบมากอันนี้ก็เป็นสถานีรถบัสนะคะแต่ว่าวันอาทิตย์นะรถจะวิ่งตอน15:30ค่ะตรงนี้ที่ว่ามีตัวสีน้ำหนังสือสีน้ำเงินตัว N นั่นก็คือคล้ายๆ 7-Eleven นะคะตัวหนังสือสีส้มก็เหมือนร้านอาหารอินเดียคือร้านอาหารอินเดียนะคะตรงนี้จากตรงนั้นนะคะที่ถ่ายเมื่อกี้เนาะด้านหลังเดินทะลุออกมาก็จะเป็นท่าของเรือเร็วนะคะข้ามไปอีกฝั่งหนึ่งเนาะนี่ก็จะเป็นเรือเร็วนะคะบรรจุคนได้เยอะอยู่นะเขาเรือก็จะแล่นประมาณ35นาทีค่ะไปถึงฝั่งนู้นฝั่งนู้นฝั่งนู้นก็จะเป็นวัสเน็ตเขาเรียกนะวัสเน็ตมีภูเขาหิมะนี่ก็เป็นท่าเรือประจำเมืองนะคะตรงนี้ก็ถ่ายบ่อยแล้วเนาะเดี๋ยวเพิ่งเบื่อกันนะคะทุกคนอันนี้ก็จะคล้ายเป็นสาธารณะของเมืองนี้เนาะที่ให้คนมาเดินสูดอากาศนะคะตรงนู้นเนาะเขาประดับประดาไฟใหม่ค่ะตรงที่มีสีเขียวๆนะเดี๋ยวแม่มันจะพาไปดูนะคะไฟคริสต์มาสตรงนั้นที่ดำๆบนพื้นน้ำก็จะเป็นนกเป็ดน้ำนะคะเพื่อนๆไม่หนาวกันบ้างเลยเนาะจะมาเป็นฝูงแบบนี้ค่ะไม่ได้อยู่ตรงนี้ตลอดนะคะก็จะมาเป็นช่วงๆไปนะคะมีต้นสนด้วยมีต้นคริสต์มาสจริงๆต้นคริสต์มาสก็ไม่ได้เกิดที่นี่นะคะคือทางอำเภอเนี่ยเขาเป็นคนเอามาตั้งเหมือนจัด
จัดสวนเนาะไฟประดับประดาหน้าเทศกาลคริสต์มาสอันนี้ก็เรียกว่าหน้าที่ว่าการอำเภอเนาะค่ะต้นคริสต์มาสใหญ่นั้นพอถึงใกล้วันคริสต์มาสเนาะก็จะมีคนในละแวกนี้นะคะคนในเมืองนี้มาเดินรอบคริสต์มาสแล้วก็ร้องเพลงกันรอบต้นคริสต์มาสเนาะนี่ก็สัญลักษณ์อีกอย่างหนึ่งของเมืองนี้นะคะมีคนเป่าแตรเนาะก็คือช่วงกรกฎาคมเขาจะมีงานเฉลิมฉลองเหมือนฉลองแสงแดดเนาะฉลองช่วงซัมเมอร์นะคะก็จะมีฉลองงานแจ๊สเฟสติวัลเนาะเทศกาลดนตรีก็จะมีวงดุริยางมีคอนเสิร์ตอะไรอย่างเงี้ยผู้คนดื่มกันจนรุ่งเช้าอะไรอย่างเงี้ยนะคะอันนี้ก็เป็นคล้ายๆนิทานหลอกเด็กนะคะก็จะเป็นคล้ายๆวัฒนธรรมเนาะให้เด็กๆ เขียนความต้องการว่าอยากได้อะไรเขียนใส่กล่องจดหมายแล้วก็ยูนิสันก็จะมาเปิดยูนิสันก็คือซานตาคลอสนั่นเองนะคะพอเปิดกล่องจดหมายแล้วก็จะนำของขวัญมาให้เนาะสงสัยว่าจะต้องมีซานตาคลอสมานั่งแล้วก็แจกของขวัญเด็กๆตรงนี้นะคะปีนี้เนาะสำหรับคลิปนี้แม่บังออนก็ฝากไว้เพียงเท่านี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์ให้แม่บังออนด้วยเด้อจ้าบังออนม่วนชื่นนอร์เวย์นะคะบ๊ายบายแฮปปี้